คือเราสั่งมาถึง3รสด้วยกันก็จะมีเป็นรสไก่เห็ดหอมนะคะแล้วก็แกงกะหรี่เนื้อและก็มากุนเชียงนะคะทั้งหมด3รสด้วยกันเลยแล้ววันนี้เราก็มีแขกรับเชิญที่จะมาช่วยเราลองชิมนั่นคือคุณนายขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณนายนั่งฝั่งนี้ดีกว่ามาก็เดี๋ยวเราจะเริ่มรีวิว3อันพร้อมกันไปเลยก็เดี๋ยวให้คุณนายอ่ะทำกล่องนี้แล้วเดี๋ยวพี่ว่องทำกล่องนี้เดี๋ยวพี่ว่องเรียกว่าน้องนายดีกว่าอันนี้คือเป็นญาติคนสนิทที่สุดเลยนะคะก็ไหนแนะนำตัวหน่อยสิชื่อนายค่ะดีใจจ้ะทุกคนนะคะโอเคงั้นเราเริ่มแกะเลยอันนี้มันก็จะเหมือนกับตัวหม้อไฟครั้งที่แล้วที่เราได้ทำไปนะคะก็คือเขาก็จะมีเป็นน้ำแบบนี้มาให้ในตัวเลยแล้วก็มีช้อนมีซอสแล้วก็มีเป็นถ้วยนะคะแล้วพอมาชั้นล่างก็จะมีเป็นข้าวนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวเนื้อด้านในที่เอาไว้โปะด้านบนแล้วก็เป็นถุงร้อนนะคะนี่คือเป็นตัวสำคัญของเราเลยว่าทำไมไม่ต้องใช้ไฟฟ้าคืออันนี้เราไปดูรีเสิร์ชมามันคือปูนขาวนะคะที่เวลาเมื่อเราใส่น้ำลงไปอ่ะมันจะทำปฏิกิริยากับน้ำทำให้น้ำมันสามารถเดือดขึ้นมาได้เลยนะคะก็อันนี้ต้องระวังถ้าเกิดเด็กๆทำอันตรายมากแล้วก็สามารถเกิดเปลวไฟได้ด้วยอันนี้จำเป็นที่จะต้องมีผู้ใหญ่ทำอยู่ด้วยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยสิ่งแรกนะคะที่เราจะทำก็คือเอาถ้วยออกมาเทข้าวลงไปในถ้วยหมดทุ่มเลยสอนลูกทำอาหารสอนลูกทำอาหารคือมันจะข้าวใช่มันเป็นข้าวดิบเลยอ่ะแต่ข้าวเขาจะเป็นข้าวเม็ดเล็กมากเลยเนาะไม่เคยเห็นอ่ะคือปกติอ่ะคืออย่างข้าวไทยของเราอ่ะมันก็จะแบบอ้วนๆกลมๆคือข้าวอินเดียมันก็จะแบบเรียวๆยาวๆแต่ข้าวเนี้ยมันทั้งเรียวทั้งสั้นข้าวอะไรก็ไม่รู้ข้าวอะไรก็ไม่รู้แต่มันเวิร์กมากเลยนะทุกคนคือแบบที่เรารีวิวเมื่อคลิปที่แล้วคือมันกินได้จริงเลยคือมันอร่อยอ่ะส่วนใหญ่แนะนำว่าพวกข้าวหม้อไฟอันนี้เหมาะกับการไปแคมปิ้งมากเลยอะคือถ้าเกิดทุกคนสงสัยว่าเฮ้ยทำไมเราอยู่บ้านเราจะเป็นที่ต้องกินข้าวหม้อไฟอะไรแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันไม่จำเป็นค่ะทุกคนแต่ว่าเวลาไปแคมปิ้งเนี่ยมันเวิร์กมากเทลงไปในนี้เลยใช่อันนี้เป็นกุนเชียงอันนี้รสอะไรนะอันนั้นเห็ดหอมไก่ตอนกินแอปเปิ้ลอาหารเนาะอันนี้เหมือนแต่นี้หอมนิดนึงดิกุนเชียงวิธีทำนะคะมันจะมีให้อยู่หลังแผ่นกระดาษอันนี้เลยครั้งที่แล้วอ่ะเราทำไปเสร็จหมดแล้วเพิ่งมารู้ว่าอ้าวมันมีวิธีทำด้วยแต่ว่าวิธีทำอ่ะมันเป็นภาษาจีนนะคะแต่เราสามารถดูจากรูปได้มันยากใส่ทุกอย่างรวมกันไปในน้ำก่อนดีอ่ะอันนี้คือมีน้ำมาให้ในตัวเลยอ่ะอันนี้เป็นน้ำเปล่าใช่เป็นน้ำเปล่าบริสุทธิ์ไฟในคลิปที่แล้วอ่ะเราไปหา Google Translate มาแล้วว่าอันนี้มันเขียนว่าน้ำเปล่าบริสุทธิ์ก็คือมั่นใจได้ว่ามันกินได้ตัวแบบน้ำอยู่ในถุงเสร็จต่อไปนะคะแกะก็ถุงร้อนอันนี้ออกมาใส่หม้ออันใหญ่เลยแล้วก็สิ่งที่ข้อควรระวังอีกอย่างนึงสำหรับหม้อไฟคือปริมาณน้ำที่จะใส่เข้าไปในนี้ควรที่จะใส่ตามเส้นนี้เท่านั้นนะคะคือถ้าใส่เยอะเกินไปน้ำมันจะเดือดแล้วพุ่งค่ะแล้วก็ไปเติมน้ำมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอมันเดือดเดี๋ยวให้ทุกคนดูแบบว่าเวลามันเดือดมันจะหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยดูดิถุงมันค่อยๆถุงมันค่อยๆพองเฮ้ยใส่เลยโอ๊ยร้อนมากแต่มันต้องระวังนิดนึงคือโหดมากอะคือระดับการเดือดของเขาคือจริงจังมากแล้วก็มาพร้อมกับช้อนสปรอกนะคะคือมันเป็นแบบกึ่งช้อนกึ่งส้อมอ่ะอันนี้ก็มาให้ปิดก่อนเดี๋ยวเราจะมาเทสกันว่ารสไหนจะอร่อยที่สุดนะคะสำหรับอันที่ทำในคลิปที่แล้วอ่ะที่เราให้ไปแค่5/10อ่ะเพราะว่าตอนนั้นที่เราทำอ่ะเรารู้สึกว่ารสชาติมันค่อนข้างแบบจืดนิดนึงแต่ไม่รู้ว่าเราใส่ผิดสเต็ปหรือเปล่าเพราะว่าครั้งที่แล้วที่เราทำอ่ะเราดันใส่ซอสอันนี้ผสมลงไปในทุกอย่างพร้อมกันเลยแต่ว่าครั้งนี้เราจะมาลองใส่ซอสทีหลังมันไม่ขึ้นแล้วดูดีขึ้นเลยมากเลยนี่เหมือนอาหารแมวดูดีนี่นั่นแบบอาหารแมวชัดเลยอ่ะมารอเจ้าอาหารให้มันสุกนะคะประมาณ10-15นาทีก็พร้อมรับประทานได้เลย15 minutes laterNow we're going to go.
เย็นเลิกกับสิบดีกว่าเหนื่อยแล้วอันนี้ดูอันนี้ดูน่ากินอ่ะอันนี้ข้าวมันจูซี่อันนี้ข้าวมันแห้งอืมถ้าเกิดให้อธิบายคือรสชาติมันก็เหมือนกินข้าวคลุกคุนเชียงโตปกติแล้วก็ซีอิ๊วอันต่อมาเห็ดหอมคือแบบได้เห็ดหอมเยอะมากถ้าเทียบกันเราชอบมันมากกว่านะว่าพอๆกันพอๆกันเอาไปต่อมาอันนี้ดูน่ากินโอ้ยมันชอบอันนี้มากสุดถ้าใส่พริกลงไปด้วยนะเราตอนนี้รสชาติมันดูแบบอร่อยอ่ะเข้มข้นมันก็พอกินได อันนี้อร่อยสุดคือมันมีความแบบกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยมันอร่อยอ่ะกับข้าวอันนี้ร่วมสุดตอนนี้คือแบบเรือนัวคือฝึกนั่งได้แล้วนะคือนั่งได้สั่งร้อนได้คือเป็นหมาที่แบบเรียนรู้เร็วโตขึ้นเยอะมากเพิ่งเจอได้แค่2อาทิตย์แบบโตขึ้นเยอะเลยถ้าเพื่อนๆอยากจะรู้จักเรือนัวให้มากกว่านี้ฝากตาม IG เรือนัวได้เลยเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างเวลาเทรนนะว่ามันฉลาดคือมันฉลาดจริงๆอ่ะคือแบบสอนไม่กี่ทีหรอกมากคือมันรู้เลยอ่ะมันรู้ได้ไงรู้งงคนคิดคือเก่งอ่ะคือมันร้อนมากมันร้อนแบบลวกปากเลยสำหรับส่วนตัวแล้วอันนี้จากที่ชิมมาทั้งหมด3รสนะคะเราชอบรสนี้มากที่สุดเลยคือแกงกะหรี่เนื้อน้องนายชอบอันไหนนายก็ชอบอันนี้มากสุดมันมีความเข้มข้นเนาะใช่ทำไมมันมีกลิ่นแกงกะหรี่แล้วก็แบบเนื้อมันมีเนื้อด้วยอ่ะดีมากสำหรับ2อันนี้เราให้คะแนนเท่ากันเพราะว่ามันก็แบบอร่อยพอกันอันนี้เหมือนข้าวกุนเชียงปกติเลยก็คือเหมือนแบบทำเองที่บ้านกุนเชียงใส่ซีอิ๊วใช่แต่ว่าถ้าจำเป็นอย่างเช่นเวลาเราต้องไปแคมปิ้งหรือว่าอะไรที่มันต้องการอาหารแบบสำเร็จรูปก็ถือว่ามันเวิร์กมากเลยนะคะสำหรับทั้ง3รสก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปกด followไอจีคุณนายด้วยนะแล้วเราใส่ลิงก์ไว้ให้โอเคบ๊ายบาย